และเราจะปิดท้ายความคืบหน้าล่าสุดของหม่ำจกมกเพชรทายวงคำเหลาหลังจากเล่นสงกรานต์แล้วลื่นล้มจนที่โครงหัก3ซี่คุณมดภรรยาได้โพสต์คลิปแล้วก็แจ้งข่าวล่าสุดมีอาการปอดช้ำนิดหน่อยหมอเตรียมจะเอ็กซเรย์อีกครั้งครับตู่ชมะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดคุณมดภรรยาของคุณหม่ำได้โพสต์คลิปสามีที่น่ารักนอนรักษาตัวอยู่ที่เชียงรายออกขออภัยที่โรงพยาบาลแม้จะเจ็บตัวอยู่แต่หม่ำก็ยังปล่อยมุกแซวตัวเองซี่โครงก็หักหน้าก็หักจมูกก็หักดั้งก็หักโอ้ยหักทุกอย่างนิ้วก้อยก็หักแต่ไม่เคยหักออกเมียก็แล้วกันค่ะเป็นไงวันนี้ยังเจ็บมากไหมสักทีตอนนี้แฟนคลับเขาเป็นห่วงเยอะมากสู้ๆไหมคะคุณเพชรสหรัตน์โอ๊ยไม่ใช่คุณเพชรชายเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านเลยเนาะพรุ่งนี้ต้องเอ็กอีกรอบนึงนะคะที่หักอ่ะเอาไปทอดหมดแล้วค่ะบ๊ายบายก่อนค่ะขอบคุณโอ๊ยที่คงก็หักหน้าก็หักสมองก็หักโอ๊ยนอนหนุนแขนก็ช้ำหักทุกอย่างนิ้วก้อยก็หักข้างนี้ก็หักดั้งก็หักดั้งก็หักหน้าก็หักซี่โครงก็หักหักทุกอย่างแต่ไม่เคยหักอกเมียกันนะเพื่อนยังมีแรงพูดอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ็กซเรย์ก็รู้ว่าข้างในเป็นไงบ้างแต่ปอดมีช้ำนิดนึงคุณหมอบอกนะคะเอ็กซเรย์เสร็จแล้วก็ไปอุลตราแมนด้วยอุลตราซาวด์อัลตราซาวด์โอเคบ๊ายบายค่ะคุณค่ะนั่นละอ้าวหายไวๆนะครับคุณหม่ำครับนี่เห็นลูกสาวบอกจะออกจากโรงพยาบาลให้ได้เลยใช่ค่ะอยากจะออกภายในวันนี้วันพรุ่งนี้อะค่ะท่านผู้ชมสงกรานต์แล้วสูงอายุนี่เป็นเหตุผลที่ผมพยายามจะบอกพี่แก่แล้วอย่าเดี๋ยวล้มกลัวจริงๆแต่หายไวๆ